ลัโซทูนะคะตัวนี้นะคะก็เริ่มต้นเลยจากการที่เราลองสร้างดาวดูนะคะตอนนี้ดาวเราอยู่ที่สิแปดแชกเนาะถ้าเรากดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีตารางนี้แถบนี้ขึ้นมานะคะอ่าดาวเรามีสิแปดแชกเราจะลองวาดดูนะคะ,ะเริ่มจากเปลี่ยนสีก่อน เราอยางได้ดาวสีแดงเนาะแล้วก็เส้นอ่ะเส้นสีดำนี่แหละดาวสีแดงเส้นสโตกสีดำนะคะความหนาของเส้นประมาณห้าประมาณ10บแล้วกันค่ะจากนั้นเราก็เริ่มวาดกดเอาธนิกค้างไว้แล้วก็วาดอ่าตัวดาวเราประมาณนี้นะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้มันแหลมขึ้น เห็นไ,ไหมคะถ้าเรากดอัลเทอร์เนตกดอัลเทอร์เนตค้างไว้มันจะสร้างจากตรงกลางนะคะจากนั้นให้เรากดคอนโทลปล่อยอัลเทอร์เนตแล้วกดคอนโทลนะคะเราจะได้ความแหลมของดาวแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างจากตรงกลางกดที่ดวงดาวนะคะแล้วก็วาด ถ้าเรากดอัลเทเนตมันอาจจะได้คำมันอาจจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้เราอยากให้ดาวเราอะ่ะปรับแฉกได้อันนี้เราปล่อยอัลเทเนตแล้วนะเราปล่อยอัลเทเนตแล้วเราปล่อยอัลเทเนตแล้วนะคะแต่ว่าเมาส์ซ้ายเรายังคลิกไว้อยู่ให้เรากดคอนโทลค้างไว้นะคะมันจะเป็นการดึงดาวออกมาดึงแฉกของมันออกมา อ่ะเราประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ปล่อยนะคะจากนั้นนะคะเราลองมาเลือกคำสั่งนี้ lasso t o o l นะคะตัว lasso tool เนี่ยจะเป็นเครื่องมือวาดวาดเพื่อ Selection ก็คือวาดเพื่อ Selection Anchor Point นะคะถ้าเราลองวาดดูอ่าตัว Anchor Point เป็นสีน้ำเงินเข้มตัว เป็นตัวสีน้ำเงินทึบนะคะตัวนี้ก็คือมันถูก select แล้วถ้าเกิดเราเลือกอีกครั้งหนึ่งแปลว่าเราอัน select นะคะถ้าเกิดเรากด shift ค้างไว้นะคะแล้ว select แล้ว select ไปเรื่อยๆมันก็คือการ select แบบเพิ่มนะคะมันจะมีเครื่องหมายบวกนะคะอันนี้คือการกด shift นะคะถ้ากด เกิดเรากดอัลเทเนตค้างไว้แล้วเราวาดอันนี้คือการอันซีเล็กก็คือยกเลิกนะคะแบบนี้นะคะทีนี้มันมีประโยชน์ตรงที่เวลาที่เราใช้เมาส์สีขาวเนี่ยเราจะต้องอ่าซีเล็ทีละอันแบบนี้นะคะแต่พอเราใช้ตัวลาสโซทูเนี่ยถ้าเราวาดอ่าแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ นะคะถ้าเราวาดมันก็คือการ select ทั้งหมดเฉพาะส่วนที่เราวาดจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะปรับแก้ได้ด้วยด้วยการไปที่ลูกศรสีขาวเนี่ยมันจะมีอ่า r i h t corner อยู่นะคะก็สามารถที่จะแก้ไขได้เลยแบบนี้นะคะตัวเนี้ค่ะตัว ลาโซทู too, มีประโยชน์ตรงนี้นะคะ,ะเวลาที่เรามีหลายๆวัตถุหลายๆชิ้นนะคะแบบนี้นะคะตัวลาโซทูเนี่ยถ้าเราเลือกแล้วลากครอบเห็นไหมคะตัวสีเข้มๆเ,เนี่ยมันจะเป็นการเลือกเลือกเลือกเฉพาะจุด a n c h o r point เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนย้ายมัน มันจะย้ายไปแค่เฉพาะส่วนที่เราส e l e c t โดนเท่านั้นเห็นไหมคะประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะเลือกเวลาที่เราจะเลือกพื้นที่ select ถ้าเกิดว่าเราใช้เมาส์สีดำเนี่ยเวลาที่เรา selection เนี่ยมันจะไปโดนตัว ตัวอื่นนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยางได้2ตัวนี้วิธีการก็เหมือนเดิมก็คือตัว select ตัว l ่า s o t o o เนี่ยค่ะถ้าเราวาดแล้เว้นแล้วคอบแบบนี้นะคะทำให้มันเป็นสีทึบทั้งหมด anchor point เป็นทึบทั้งหมดเราใช้ลูกศรสีดำลากออกมาอันนี้ก็คือการ select ตำแหน่งที่มันชเล็กยากๆ,ๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราวาดถ้าเกิดว่าเราวาดเนาะแล้วเป็นแบบนี้นะคะจะสังเกตด,ดูนะคะว่า anchor point บางจุดเนี่ยมปนสีขาวแบบนี้ถือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ลูกศรสีดำหนึงออกมา แบบนี้นะคะมันจะดึงออกมาไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราวาดเราจำเป็นที่จะต้องวาดโดยที่เว้นให้มันครบทั้งหมดถ้ามันมีสีขาวโผล่มานิดหน่อยเราต้องกดชิปแล้วก็วาดให้ครบนะคะน่าเราถึงจะดึงออกมาได้ทั้งสองอันเนาะอันนี้คือตัวลาโซทูค่ะ